สวัสดีค่ะพบกับนุชเช่นเคยนะคะกับช่องมาม่าบุญยมีค่ะนี่คือผักขมจีนนะคะทุกคนเป็นผักขมจีนที่มีรสชาติขมแล้วก็หินเหมือนผักกาดหินบ้านเรานะคะที่คนภาคกลางหรือว่าคนจีนเขาจะเอาไปทําต้มจับฉ่ายอะค่ะรสชาติก็จะเป็นออกขมขมหินหินกินหินหินเหมือนว่าคล้ายๆกับวาซาบินะคะวันนี้จะเอามาดองค่ะก็เวลาดองออกมาแล้วนะคะกลิ่นและรสชาติก็จะเหมือนผักกาดเขียวปรีดองเลยค่ะทุกคนนะอันดับแรกนะคะก็ล้างน้ำทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาหั่นเป็นท่อนๆนะคะแล้วแต่เราเลยนะคะว่าจะหั่นท่อนเล็กท่อนใหญ่อันนี้จะผ่าก็ได้หรือจะไม่ผ่าก็ได้วันนี้เลือกต้นขวบใหญ่ๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหั่นได้ประมาณนี้นะคะหรือถ้าใครจะดองเป็นต้นก็ได้เลยค่ะไม่ต้องหั่นก็ได้นะคะตามชอบเลยเวลากินแล้วค่อยเอามาหั่นอีกทีก็ได้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําไปเคล้าเกลือค่ะคลุกเคล้าหมักเกลือนะคะถาดเล็กไปค่ะใช้เป็นถาดใหญ่เลยผัก1 กิโลนะคะใช้เกลือ1 บาทใช้เกลือ50 สตางค์พอดีกว่า1 บาทก็ดูจะเยอะไปทุกคนจริงๆแล้วพอเขาเกลือเสร็จเราก็ต้องไปนําไปล้างน้ําอีกรอบหนึ่งนะคะโรยเกลือลงไปให้ทั่วเลยค่ะประมาณครึ่งหนึ่งของถุงละ1 บาทเนี่ยค่ะเขาทั่วนะคะแล้วเราพักผักของเราไว้ก่อนนะคะให้มันคลายน้ําออกมาให้หมดผักของเราก็จะเหี่ยวนะคะในตอนนั้นนะระหว่างที่เรารอให้ผักของเราสลดนะคะรอให้ผักของเราคลายน้ํานะคะเราก็มาทําน้ํารองกันค่ะใส่น้ําตาลลงไปค่ะน้ําตาลจะใช้ประมาณ4 ถึง 5 ช้อนโต๊ะนะคะกับอันนะคะเพื่อนเกลือประมาณ2 ช้อนชานะคะแป้งข้าวเจ้าค่ะใช้แป้งข้าวเจ้าประมาณ3 ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำ500 มล.นี้เป็นประมาณนี้ค่ะจะต้มแป้งจนกว่าแป้งจะสุกพอแป้งสุกหรือว่าน้ำเดือดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้แป้งเย็นสนิทนะคะผ่านไปแล้ว3 วันค่ะผักดองก็จะเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วก็มีกลิ่นเปรี้ยวนิดๆแล้วค่ะจากนั้นเราก็ดองต่อไปอีก7 วันนะคะแล้วก็นำล้างน้ำเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะนำมาทำเมนูอะไรก็อร่อยค่ะใส่ส้มตำหรือว่า
จะนำไปทำต้มกระดูกหมูก็อร่อยเหมือนผักกาดเขียวปลีดองเลยค่ะ